สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับสู่คลิปเสียงสื่อสร้างสรรค์เพื่อสังคมไทยโดยอาจารย์หน่องณัฐนัยโลสุวรรณจากสถาบันพัฒนาศักยภาพการสื่อสาร WLDC พบกันเป็นประจำทุกวันกับถ้อยคำชวนคิดแนวทางการดำเนินชีวิตวันนี้เสนอคำว่าที่ใดมีปัญหาที่นั่นมีธุรกิจให้ทำผู้ฟังทุกท่านครับหลักการดำเนินชีวิตการมีวิธีคิดและมุมมองถือเป็นสิ่งสำคัญที่ควรมีคนคิดบวกคนคิดลบจึงมีความแตกต่างกันเห็นได้ชัดเห็นได้อย่างชัดเจนผู้ที่ผ่านการฝึกฝนอบรมเรียนรู้หลักการทางด้านของจิตใจการมีวิธีคุ้นคิดมองสิ่งต่างๆแล้วใช้ปัญญาเข้าตึกตองจึงได้เปรียบเสมอจากประสบการณ์ตรงนะครับทุกเหตุการณ์เนี่ยที่เป็นประเด็นเป็นปัญหาก็จะมีผู้คนนะครับมีผู้คนมากมายมองทุกเรื่องเนี่ยโดยส่วนใหญ่นะครับจะชอบมองเป็นประเด็นเป็นปัญหาอยู่ตลอดเวลาแต่คนที่ชาญฉลาดเนี่ยเขากลับใช้ปัญญาคิดแล้วก็ค้นพบว่าไอ้ทุกปัญหาที่ปรากฏนั้นเนี่ยจริงๆมันมีธุรกิจซ่อนตัวอยู่มันเป็นช่องทางให้ได้ทุกท่านครับเราเห็นได้ชัดในช่วง3ปีที่ผ่านมาปัญหาโควิดที่เกิดนั่นคือปัญหาใช่ไหมครับแต่ก็เกิดช่องทางในการจัดจำหน่ายมีการให้บริการส่งอาหารทาง delivery มากมายฉะนั้นการสื่อสารการส่งมอบผู้ที่จะมาทำงานแทนเขาเกิดธุรกิจใหม่ท่ามกลางปัญหาที่เกิดเห็นไหมครับฉะนั้นต้องขออนุญาตเอ่ยนามเลยก็ได้ว่า Cat Food เนี่ยเกิดขึ้นมาเติบโตอย่างยิ่งใหญ่ก็ในช่วงของปัญหาที่มันรุนแรงในโลกใบนี้นี่แหละครับอะไรอีกครับมากมายไฟส่องสว่างเนี่ยมันเกิดขึ้นมามันเกิดจากปัญหาที่มันมืดมิดใช่ไหมครับฉะนั้นหลายสิ่งหลายอย่างครับวินมอเตอร์ไซค์เกิดขึ้นมาจากอะไรเกิดขึ้นมาจากการที่ซอยมันเดินทางไกลไม่มีรถเมล์รถประจำทางก็เกิดธุรกิจเกิดอาชีพขึ้นมาฉะนั้นเมื่อเราเห็นแล้วว่าที่ใดมีปัญหาที่นั่นมีธุรกิจจึงอยู่ที่วิธีคิดอยู่ที่มุมมองในขณะเดียวกันเมื่อเราค้นหาสิ่งต่างๆที่สามารถมารองรับให้ผู้คนนั้นได้ใช้บริการการที่เราจะประกอบวิชาชีพต่างๆก็จะก่อกำเนิดและเกิดขึ้นมาฉะนั้นครับวิธีคิดมุมมองแง่คิดผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องจึงมีส่วนสัมพันธ์กันคำว่าธุรกิจหรือโอกาสหรือช่องทางปรากฏขึ้นสองข้างทางอยู่ที่วิธีที่เรามองเห็นครับวันนี้ขอผู้ฟังทุกท่านมีแต่ความสุขสนุกกับการดำเนินชีวิตเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีทุกท่านครับ